الكلام. ค่ะขอต้อนรับกับเข้าสู่ช่วงคาราแจมแจมแจมค่ะการคาราฟูคาราโยค่ะเฮ้ยผมเห็นเขามีแบบไฟอย่างนี้อ๋อใช่มีอย่างนี้แล้วก็บอกไงลีจุฬาจริงๆแล้วต้นลินเนี่ยแกจบอีกใบนึงนะจบอะไรบัญชีจุฬาแล้วนั่นน่ะเอกการบันเทิงคุณผู้ชมครับถ้าคุณผู้ชมมีเวลานะครับผมอยากจะแนะนำคุณผู้ชมนะครับให้ติดตามในวันพุธครับคุณผู้ชมจะพบกับผู้ชนียบุคคลคนหนึ่งของประเทศนะครับที่นอกจากจะปรึกษาปัญหาชีวิตได้แล้วนะครับก็ยังออกแบบท่าเต้นของเราได้ด้วยครับระวังระวังนะเดี๋ยวเขากอดวันนะหนึ่งวันนะเดี๋ยวเขาเอาคืนนะวันไหนผมจะขอเลื่อนไปเป็นวันจันทร์นะครับเพราะว่าตั้งแต่ต้นสัปดาห์ใช่ผมจะได้ไม่คุณแจงเขาบอกว่าเขาเสียใจมากเลยไม่มีใครยุ่งกับเขาเลยอ๋อได้ครับเดี๋ยวผมจัดให้ แต่ขั้นเทพมาปล่อยเทพไปเรียบร้อยไปถ้าอาจารย์ตอนนี้เตรียมไปเรียบร้อยแล้วนี่อะไรคะเนี่ยยังอันนี้ยังไม่ถึงเวลาอ๋อนะเพราะว่าหรือมีเตรียมอะไรไว้ให้อ่ะให้ถึงเวลาก่อนคือจริงๆเราเคยคุยกันไปแล้วนะครับว่าของบางอย่างเนี่ยนะครับเราเนี่ยสามารถทำเองได้นะครับมุมแต่งตัวของเรานะครับรวมถึงตู้เสื้อผ้าของเราเองเนี่ยก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าเกิดคุณผู้ชมนะครับมีพื้นที่นะครับมีเวลาที่จะไปเลือกซื้อนะครับสินค้าต่างๆเนี่ยนะครับก็ลองดูนะครับว่าจะสามารถจัดพื้นที่ของเราเองได้ยังไงบ้างนะครับอย่างเช่นนะครับมาดูกันอีกทีนึงนะครับว่าถ้าคุณผู้ชมนะครับมีพื้นที่เล็กๆนะครับเป็นมุมนึงของห้องนะครับแล้วก็คุณผู้ชมสามารถจะไปหากล่องนะครับต่างๆนะครับที่แล้วแต่ครับโฮมโปรเอ็กซ์โปเนี่ยครับเป็นโอกาสที่ดีหายเนี่ยไปซื้อมาก็ได้จริงๆแล้วในกล่องเนี่ยราคาไม่แพงด้วยถูกต้องครับสารพัดประโยชน์เลยใช่เลยครับทีนี้ถ้าเกิดสมมติเราจะทำตู้เสื้อผ้าเนี่ยนะครับเราก็ควรจะต้องมีราวแขวนผ้าใช่ไหมครับใช่ค่ะรางผ้าม่านในแบบที่เป็นรางผ้าม่านห้องน้ำเนี่ยนะครับก็จะสามารถที่จะช่วยได้ลักษณะของเขาก็คือไม่ต้องไปเจาะยึดแต่ถ้าคุณผู้ชมสามารถจะเจาะยึดได้เนี่ยนะครับก็แนะนำให้เป็นรางแขวนผ้าผ้าม่านไปเลยนะครับใช่ค่ะเพราะว่ารางแขวนผ้าม่านเนี่ยมันมีหลายแบบที่แบบหนาเนี่ยก็มีเพราะอย่างโยเนี่ยโยใช้อยู่ครับนะคะโยจะใช้แบบว่ารางผ้าม่านแบบหนาเนี่ยแขวนเอาไว้เนื่องจากว่าบางทีเสื้อผ้าถ้าเป็นเสื้อผ้าที่เป็นของผู้หญิงค่ะมันจะมีน้ำหนักอย่างเช่นในเสื้อผ้าชุดราตรีเนี่ยอาจารย์มีบางไอเดียที่เท่เป็นแบบกว่านั้นแต่ว่าก็ค่อนข้างจะทำยุ่งยากหน่อยก็คือใช้สลิงเนี่ยนะครับยึดไปบนท้องพื้นข้างบนเลยนะครับเพราะฉะนั้นแต่แน่นอนครับบางคนชอบปีนเนี่ยสำหรับบางคนที่ไม่มีฝ้านะครับก็สามารถจะยึดขึ้นไปครับท้องพื้นด้านบนนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมนะครับก็จะได้ตู้เสื้อผ้าในแบบที่คุณผู้ชมทำขึ้นมาเองได้นะครับลองดูกันทีมีตัวอย่างให้ดูนะครับถ้าเกิดหน้าบานอ่ะใส่เป็นผ้าม่านไปก็ได้นะครับหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับหรือถ้าคุณผู้ชมสามารถจัดเก็บมันได้เป็นระเบียบอยู่สม่ำเสมอนะครับหน้าบานตู้ก็ไม่จำเป็นนะครับอ่ะนี้มาดูรูปกันนะครับค่ะรูปอันนี้ครับที่จะเอาให้คุณผู้ชมดูเนี่ยนะครับก็เป็นอะไรที่มันสบายๆง่ายๆทำเองได้มาแล้วใช่ไหมครับนี่ครับโดนต่อมคุณโยอีกแล้วใช่ไหมครับจะเห็นว่านะครับในนี้เนี่ยไม่มีอะไรเลยทุกอย่างคือเป็นเขาเรียกอะไรนะครับเป็น DIY ครับคุณผู้ชมสามารถจะทำได้เองหมดเลยนะครับเป็นรางนะครับเจาะยึดกับผนังนะครับทำชั้นชั้นไม้สำเร็จรูปนะครับมาเจาะยึดแล้วก็ติดผ้าม่านซะนะครับในนั้นก็จะกลายเป็นตู้เสื้อผ้าอย่างที่บอกไปหลายครั้งแล้วนะครับว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมเลือกผ้าม่านที่โปร่งแสงนิดนึงเนี่ยด้านในถ้าคุณผู้ชมซ่อนไฟไว้ได้เนี่ยครับมุมนี้จะเป็นมุมที่เก๋มากทีเดียวครับสร้างมิติให้ห้องได้วันไหนดีเอาลองเอาภาพที่โยถ่ายเอาไหมดูมาว่าใส่ไปแล้วเป็นยังไงก็ดีครับดีครับต่อไปเลยครับต่อไปเลยครับเนี่ยครับมีหลายๆอย่างนะครับที่เราทำเองได้นะครับสีชมพูใช่ไหมครับคุณโยอันนี้จะเป็นห้องเด็กนะครับเห็นไหมครับว่าวอลเปเปอร์นะครับแล้วก็เวลาเราเลือกอะไรให้มันไปด้วยกันฮาร์โมนีกันเนี่ยนะครับมันก็จะช่วยทำให้ห้องเนี่ยมันดูกลมกลืนจะสีอะไรก็แล้วแต่นะครับจะครึ้มหรือจะสดใสเนี่ยขอให้มันกลมกลืนกันไว้ก่อนนะครับทางด้านซ้ายมือเนี่ยชอบนะข้างบนจะเป็นดูเป็นผู้ชายมากเลยง่ายๆไหมครับก็เป็นโครงเหล็ก
นะครับเป็นเหมือนชั้นวางรองเท้าอะไรพวกนี้นะครับไปซื้อสำเร็จรูปมาก็ได้นะครับแต่อย่างที่บอกว่าห้องของเราเนี่ยนะครับบางทีเราอยู่เองเนี่ยมันไม่ต้องมีแบบแผนมากก็ได้นะครับสบายๆก็ให้มันใช้งานง่ายๆเข้าไว้นะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะแบบว่าเห็นแบบพอเห็นโยเคยเห็นนะอย่างถ้าไอ้ตัวรางเนี่ยเนี่ยยังไม่เคยคิดว่ามันเอามาใส่แล้วมันจะดูแล้วดูดีใช่ไหมครับดูดีนะครับดูดีเพราะว่าส่วนใหญ่จะโดนเอาไว้อยู่นอกบ้านใช่ครับลองเลือกนะครับแบบที่มันค่อนข้างจะดูมั่นคงหน่อยนะครับก็จะช่วยทำให้แล้วแบบพ่นสีได้ไหมคะไม่ค่อยติดครับเพราะว่าเขาบางทีเขาชุบโครเมียมไว้นะครับอาจจะต้องลองดูด้วยวิธีอื่นใช่ไหมก็ซื้อเป็นไม้มานะครับอันข้างล่างที่เป็นกล่องรองเท้าอันนี้หลายคนก็ละเลยไปนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยกล่องกระดาษนะครับที่เอามาเรียงกันเนี่ยนะครับก็ช่วยสร้างเสน่ห์ให้ห้องแต่งตัวด้านกันสำหรับคุณสุภาพสตรีนะครับที่มีรองเท้าเยอะกองเป็นภูเขาลากาเลยทีเดียวนะครับแต่จริงๆแล้วกล่องรองเท้าเนี่ยรองเท้าเป็นของที่คู่ผู้หญิงอืมใช่ถูกต้องนะครับก็แปลกไหมครับถ้ารองเท้าจะมาอยู่ในห้องแต่งตัวไม่แปลกถูกไหมครับบางคนคิดว่ารองเท้าก็ควรจะเอาไว้ข้างล่างนะครับแต่บางทีคุณผู้หญิงบางคนเนี่ยก็ต้องการจะเช็คตัวเองนะครับตั้งแต่หัวจดเท้านะครับการเลือกเสื้อผ้าก็อยากจะเวลาแต่งตัวก็อยากจะดูรองเท้าว่าแมชกันด้วยหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกนะครับที่จะเอารองเท้ามาเก็บไว้ในห้องแต่งตัวขอให้เก็บอย่างเป็นระเบียบแล้วก็นะครับกล่องรองเท้าก็อย่าละเลยเอากลับมาบ้านบางคนก็ไม่เอากล่องอย่างนี้นอกจากนั้นก็ยังมีพวกกล่องเครื่องประดับอะไรต่างๆด้วยนะครับมาดูกันต่อเลยครับคราวนี้มาดูทิปเด็ดๆวันนี้กันนะครับจากทางด้านซ้ายมือที่เห็นเป็นตู้เสื้อผ้าธรรมดานั่นแหละตู้แบบตู้ที่เราเห็นจนชินตาเนี่ยนะครับชินตาจริงๆนะครับคนที่อยู่เคยสงสัยว่าทำไมอพาร์ตเมนต์เคยสงสัยว่าทำไมตู้ต้องเป็นแบบนี้คือตู้ต้องเป็นแบบนี้คือไม่ทำเป็นอย่างอื่นคือผมสงสัยคือที่ผมสงสัยไปกว่านั้นคือผมอยากรู้ว่าผลิตที่ไหนทำไมถึงได้ใช้กันแพร่หลายขนาดนี้นะครับนะแล้วเหมือนกันหมดเลยก็ประเด็นก็คือว่าถ้าสมมติคุณมีตู้นะครับซึ่งแน่นอนตู้นี้เป็นตู้แบบธรรมดาราคาถูกมากนะครับเรามาเติมสีสันให้เขาได้ด้วยตัวของคุณเองนะครับอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นว่าหน้าบานของคุณผู้ชมนะครับหน้าบานตู้เนี่ยมันสามารถจะเติมกราฟิกเข้าไปได้นะครับสมมุติคุณไปติดกระดาษสีนะครับติดกาว2หน้าซะนะครับเลือกกระดาษที่มีความหนาหน่อยนะครับคุณก็จะได้รูปแบบของตู้เสื้อผ้าเนี่ยที่แตกต่างออกไปที่ไม่เหมือนใครใช่อ่ะคราวนี้มาดูว่าสมมุติ1ตู้สวยแล้วเนี่ยเอามาต่อกัน2ตู้จะเป็นไงบ้างมาดูกันเลยครับเราเลือกมุมสักมุมหนึ่งนะครับที่เราสามารถจะให้ตัวตู้ของเขาเนี่ยหน้าตาเนี่ยเด่นนะครับอาจจะติดวอลเปเปอร์ด้านหลังสีเข้มหน่อยนะครับเห็นไหมครับว่าจากตู้เสื้อผ้าธรรมดาเนี่ยครับที่เราเห็นจนชินตาเนี่ยคุณก็จะได้มุมตู้เสื้อผ้าซึ่งสร้างกราฟิกให้กับบ้านของเราได้ก็คือว่าเอาตู้เสื้อผ้าแล้วก็มาแบะออกไม่ใช่มาแบะออกหมายถึงว่าปิดทับหน้าบานไปนึกว่าเอาตู้เสื้อผ้ามาแบะกางนึกว่าจัดตอนจะให้ทำอย่างนั้นไม่ใช่เราแต่งหน้าบานหน้าบานเนี่ยมันไม่เดี๋ยวคุณผู้ชมจะเข้าใจผิดเนี่ยเหมือนครั้งที่แล้วก็อะไรนะเอาอะไรถอดหน้าบานไปทำโต๊ะถอดหน้าบานไปทำโต๊ะเราจะไม่ให้บ้านเราทำอย่างนั้นอีกแล้วนะครับอันนี้เรามาอยู่บนพื้นฐานที่คุณผู้ชมจะสามารถทำเองได้จริงก็คือว่าลองไปหากระดาษสีมานะครับง่ายๆแล้วก็มาแปะบนหน้าบ้านของเราเนี่ยแหละครับเสื้อผ้าของเราเนี่ยที่ดูแบบธรรมดาเรียบๆนะฮะไม่เหมือนใครธรรมดาไหมนะครับตู้แบบเมื่อกี้เนี่ยธรรมดาจริงๆเลยนะครับดิฉันคิดว่าถ้าวันไหนเนี่ยเอาตู้นั้นมาเรียงกันเนี่ยจำไม่ได้หรอกตู้ตัวเองตู้ไหนใช่ครับเพราะฉะนั้นเราก็สร้างนะครับสร้างเอกลักษณ์ให้กับตู้เสื้อผ้าของคุณที่มีใบเดียวในโลกเนี่ยนะครับลองดูอ่ะคราวนี้ก็ทั้งหมดที่พูดไปนะครับก็จะชวนคุณผู้ชมนี่แหละครับมาลองแต่งห้องแต่งตัวมุมแต่งตัวแล้วก็ตู้เสื้อผ้าของคุณผู้ชมเองดูนะครับอันนี้มีประเด็นหนึ่งที่คุณโยถามว่าเอ๊ะแล้วไอ้ห้องจากห้องนอนแล้วเนี่ยมันจะไปห้องไหนต่อนะครับเรามักจะคุ้นชินว่าห้องแต่งตัวหรือมุมแต่งตัวของเราเนี่ยมันมักจะอยู่ติดกับห้องนอนซึ่งเมื่อกี้คุยไปแล้วว่าแน่นอนมันที่มันอยู่ติดกันเพราะว่ามันสะดวกในการใช้งานบางทีเราทาครีมแต่งตัวเสร็จปุ๊บก็นอนเลยทีนี้ห้องแต่งตัวตู้ไอ้ walk in closet เองเนี่ยก็
มักจะไปอยู่ติดกับห้องน้ำใช่ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นบางทีเราเปลี่ยนเสื้อผ้านะครับอาบน้ำแล้วก็มาแต่งตัวข้างนอกเพราะฉะนั้น3ห้องนี้นะครับห้องนอนห้องแต่งตัวห้องน้ำมักเราจึงมักเห็นเขาอยู่ด้วยกันนะครับเชื่อมต่อกันทีนี้มาดูกันครับว่าการเชื่อมพื้นที่เราจะเชื่อมกันยังไงจะเชื่อมกันยังไงนะครับก็เลยมีแบรนด์ตัวอย่างนะครับแบรนด์ตัวอย่างที่เดี๋ยวนี้สังคมคอนโดเริ่มมีเยอะนะครับก็จะมีแบรนด์ของคอนโดมาให้ดูผมติดกับด้านนะครับเดี๋ยวขอเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนนะเพราะว่าจริงๆไหมถ้าอย่างนี้ถ้าที่ดูเนี่ยเป็นแบบอพาร์ตเมนต์ที่ได้นะคะใช่อย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมเคยสังเกตไหมครับถ้าเกิดมีโบรชัวร์ของคอนโดมิเนียมส่งมาที่บ้านคุณนะครับคุณจะเห็นว่าห้องนอนที่เราเรียกว่าเป็นมาสเตอร์เบดรูมเนี่ยนะครับในคอนโดเนี่ยจริงๆแล้วมันมีพื้นที่เล็กมากเลยนะครับใช่ทำไงครับถ้าเกิดพื้นที่เล็กขนาดนี้แล้วเราต้องแบ่งพื้นที่ระหว่างห้องส่วนนอนด้วยนะครับส่วนแต่งตัวด้วยส่วนห้องน้ำด้วยนะครับก็มาดูกันนะครับมาดูตัวอย่างอันนี้กันนะครับคือว่าอันนี้จะเป็นห้องขนาดประมาณ 4x7.5 นะครับมีห้องน้ำในตัวด้วยนะครับเอาเข้าจริงๆเนี่ยไม่ใหญ่เลยนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าพื้นที่ตรงนี้คือพื้นที่ของห้องน้ำนะครับตรงนี้คือพื้นที่ของห้องแต่งตัวที่เขาเตรียมไว้เพราะฉะนั้นเราเริ่มมาวางพื้นที่ห้องนอนก่อนจุดนอนของเรานะครับจุดนอนของเราอยู่ตรงไหนตัวนี้มีหน้าต่างนะครับผมจะวางเตียงตรงนี้นะครับก็มีโต๊ะข้างเตียง2อันตรงนี้นะครับตรงนี้ถ้าเกิดมันเป็นผนังที่กั้นระหว่างส่วนนอนกับห้องน้ำนะครับถ้าคุณผู้ชมสามารถจะรื้อมันออกไปได้แล้วเปลี่ยนเป็นผนังกระจกห้องนอนของคุณก็จะดูกว้างขึ้นนะครับบริเวณนี้ส่วนใหญ่ก็จะติดทีวีใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณมีพื้นที่สักเล็กน้อยนะครับคุณสามารถที่จะวางมันเป็นมุมแต่งตัวได้นะครับก็เป็นเพลทไม้ธรรมดานะครับส่วนบริเวณนี้นะครับก็ควรจะเป็นตู้เสื้อผ้านะครับจะเป็นแค่รางธรรมดาก็ได้นะครับไม่ต้องมีหน้าบานก็ได้นะครับแล้วเราก็ค่อยมาสกรีนด้วยตรงนี้จะเป็นผ้าม่านก็ได้นะครับลองดูนะครับตรงนี้ก็เชื่อมต่อไปที่ห้องน้ำนะครับอ่างอาบน้ำโถส้วมแล้วก็ชาวเวอร์นะครับหรืออาจจะเป็นอ่างอาบน้ำเลยก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่เพราะฉะนั้นเห็นว่าเวลาเราแบ่งในพื้นที่จำกัดเนี่ยนะครับจำได้ไหมครับเราเคยคุยเรื่องของการเปิดแล้วก็การบังเรียกว่า opening and screening เนี่ยนะครับถ้าพื้นที่เล็กพยายามเปิดออกนะครับเชื่อมต่อถึงกันเพราะมันจะทำให้ห้องดูกว้างขึ้นใช่อันไหนที่จะต้องมาเป็นประตูปิดนะครับเข้าห้องแต่งตัวเข้าห้องน้ำก็เปิดมันออกไปซะนะครับแล้วก็หาวิธีสกรีนด้วยอะไรที่มันดูเบาๆนะครับแล้วก็โปร่งขึ้นอ่ะทีนี้มาดูกันเลยครับนี่ว่าบทลับสุดท้ายนะครับของห้องนี้ก็คือว่าจะเห็นว่าทั้งห้องเนี่ยดูแล้วเชื่อมโยงถึงกันหมดเลยนะครับทันทีที่เรานอนอยู่ตรงจุดนอนของเราเนี่ยเราก็จะเห็นนะครับคนรักของเราอาบน้ำอยู่พอนานไปนอนไปกระจกใสกระจกฟ้ากลายเป็นกระจกฟ้าเป็นกระจกฟ้าหรือเอาม่านปิดซะมองทะลุเข้าไปนะครับก็จะเป็นมุมแต่งตัวของเรานะครับอาจจะใส่เป็นแชนเดเลียก็ได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับอย่าลืมว่าบริเวณนี้เนี่ยอาจจะดูแล้วรกแล้วเพราะว่าเสื้อผ้าเราค่อนข้างจะวาไรตี้มากนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะติดผ้าม่านเอาไว้เลยนะครับนะครับผ้าม่านสกรีนทั้งหมดไว้นะครับสกรีนไว้เลยนะครับหรือตรงนี้อาจจะเป็นอย่างนี้เลยก็ได้นะครับก็อาจจะสกรีนมาอย่างนี้ค่ะนะครับเห็นไหมครับว่าตอนนี้เนี่ยคุณผู้ชมก็มีห้องนอนที่เชื่อมต่อไปห้องแต่งตัวและห้องน้ำซึ่งจะทำให้ห้องดูกว้างขึ้นด้วยนะครับโดยที่มีหน้าบานของห้องเก็บของเนี่ยเป็นผ้าม่านทั้งนี้ผ้าม่านตัวนี้ก็ยังจะสามารถจะสกรีนห้องน้ำได้ด้วยนะครับทีนี้เท่านั้นถ้าคุณเลือกมันเป็น2ชั้นจะมีผ้าโปร่งแล้วก็ผ้าทึบใช่ไหมครับเลือกที่จะเปิดไลติ้งข้างในนะครับตอนกลางคืนก็จะมีแสงสว่างเรืองๆอยู่หลังม่านเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยครับก็จะช่วยเติมเสน่ห์ให้ห้องนอนของคุณได้อย่ามองว่าห้องน้ำมันจะต้องเป็นสิ่งที่ไม่น่าดูเสมอไปเราดูเองก็ได้ค่ะนะครับก็ทั้งหมดก็เป็นไอเดียนะครับฝากไว้ให้กับคุณผู้ชมได้ลองเอาไปพิจารณาดูนะครับว่าจะแต่งห้องของคุณผู้ชมยังไงบ้างเพราะว่าเท่าที่ผ่านมานะคะจะเห็นเลยนะอาจารย์ตองจะใช้เรื่องเกี่ยวกับม่านเยอะมากนะคะซึ่งผ้าม่านถ้าเกิดเป็นคนอื่นนะคะเขาจะก็จะคิดว่าผ้าม่านเนี่ยเอาไว้แค่อะไร
หน้าต่างหน้าต่างจริงไม่จำเป็นครับไม่จำเป็นเพราะว่าจริงๆแล้วผ้าม่านสามารถเอามาทำอย่างอื่นก็ได้ถูกไหมคะเอามาแบ่งเป็นส่วนของห้องก็ได้ใช่ครับนะคะเอามาเป็นตกแต่งภายในห้องก็ได้เพียงแค่ว่าให้ความสำคัญว่าเราจะใช้ผ้าม่านอะไรนะคะแล้วก็รู้จักเอาของที่อยู่ใกล้ตัวนะคะนำมาประยุกต์นะคะไม่ว่าจะเป็นกล่องใช่กล่องต่างๆนี่ไปซื้อมานึ่งกล่องราคาไม่แพงใช่ครับถูกไหมคะที่ไหนมีขายนะคะโฮมโปรโดยเฉพาะโฮมโปรเอ็กซ์โปอย่าลืมไปนะอย่าลืมไปนะครับนะคะ18ตั้งแต่วันที่18นะคะจนถึงวันที่27นะคะเพราะฉะนั้นประเด็นต่างๆเหล่านี้นะครับก็เพื่อที่จะโยงไปในอาทิตย์หน้านะครับอาทิตย์หน้ามีอะไรมาให้เราได้รับรู้ค่ะในเรื่องราวเกี่ยวกับบ้านเราจะมาคุยกันเรื่องห้องที่หลายคนใช้เวลาอยู่มันนานที่สุดห้องหนึ่งเหมือนกันก็คือห้องน้ำครับถูกต้องค่ะห้องน้ำคือสวรรค์ของเราบางคนเป็นอย่างนั้นนะครับใช่ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์ตองมากเลยนะคะที่มาให้ความรู้กับเรานะคะก็นะคะในครั้งหน้าในเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับห้องน้ำนี่แหละค่ะคุณผู้ชมห้องน้ำเป็นห้องที่สำคัญมากๆนะคะและเป็นห้องที่ให้ความสุขกับเราจริงๆไม่งั้นเขาจะเรียกสุขาล่ะค่ะคราวนี้นะคะต้องขอขอบคุณอาจารย์ตองค่ะขอบคุณนี่เลยค่ะเฟอร์นิเจอร์สวยๆนะคะจากโฮมโปรค่ะขอบคุณตะแกรงสวยๆจากรุ่งเรืองเทรดดิ้งค่ะขอบคุณทีมงานท่ากันพื้นที่น่ารักของเราทุกคนนะคะขอขอบคุณนะคะน้องนุ๊กจากผู้หญิงที่เป็นนะคะมาช่วยเป็นครีเอทีฟให้กับเรานะขอบคุณทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังนะคะขอบคุณน้องแจ็คยูทูบนะคะขอบคุณผู้ชมด้วยค่ะอย่าลืมนะคะพบกับรายการ Colorful Color Your Day ใหม่ในทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์พรุ่งนี้นะคะวันศุกร์นะคะเรามาดูว่าการแสดงหน้าขาวละครหน้าขาวอาจารย์ตองเคยเห็นไหมเป็นยังไงนะคะได้พบแน่นอนค่ะในวันพรุ่งนี้ค่ะวันนี้คงต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ